เช้านี่คุยกันเรื่องแสงมหัศจรรย์วันสมโภชอยู่ แสงพิเศษแล้วกุจารหลานมันก็เล่าแสงที่เท้าสักกะเทวราชมากราบองค์พระแม่กุจารหลวงตาญาติโยมได้ฟังพระแม่กุจารหลวงตาเป็นพระอัศจรรย์โอ้ยหาที่ไหนมีใครได้เห็นท่านได้ชมบารมีของท่านเนี่ยน่าตื่นเต้นที่สุดละพระอัศจรรย์พระวิเศษนะองค์พระแม่กุจารหลวงตาอัจฉริยังอโหอัจฉริยังอัศจรรย์หนออโหวตะอัจฉริยังคำอุทานบาลีสมัยก่อนนี่ก็ดันลานก็เข้าไปนั่งครูจารย์นั้นเข้าไปนั่งภาวนาในพระธาตุจอมผาบอกว่าสงบดีใครๆก็เสียดายท่านดันลานบอกว่าจ้างแล้วปิดทำไม ไม่อยากให้ปิดอีกองค์แหละท่านไม่อยากให้ปิด อยากให้คนได้เห็นแต่เราก็ยังไม่ได้ปิดตอนนี้หรอกยังมาบรรจุได้อยู่นะแต่ชั้นบนๆที่เราบรรจุแล้วขึ้นไปไม่ได้เท่านั้นเองจะดูได้แต่ด้านล่าง ที่ไม่กระทบกระเทือนในจุดที่เราบรรจุหรือว่าไม่สูงไม่ไปคว่ำท่านไม่ไปสูงกว่าท่านเท่านั้นเองแต่เข้าไปได้แต่น้อยไม่มาก ตามบริเวณที่จัดมีสีที่ดูแลหรือว่าผู้ที่ดูแลก็ยังต้องดูแลเหมือนเคยเหมือนเดิมนะวันนี้ไปจัดแจงเช้านี้ก็ยังทำภารกิจเช่นเคยของผู้ที่เคยทำ ได้ฟังว่าครูบาอาจารย์ไปนั่งภาวนาแล้วสงบดีก็ชื่นใจเพราะท่านเป็นนักภาวนาท่านจะหลายภาษาคนเยอะมากแล้วนะ อยู่กับหลวงตามานานลูกหม้อเลยแหละทุกสิ่งทุกอย่างองค์พระแม่กุจารไว้ใจท่านจึงมีเรื่องเล่าจากเรื่องจริงเรื่องมหัศจรรย์เท้าสักกะมากราบหลวงตาหลวงตาถอดจิตช่วงตีสี่ไปถึงตีห้าเนี่ยทุกวันช่วงท่านป่วยท่านก็ยังถอดจิตไปเทศโปรดเทวดาที่เชียงใหม่บ้างทางโคราชบ้างที่นั่นที่นี่หลายที่ท่านออกไปเทศโปรดเทพบุตรเทวดาเท้าสักกะในช่วงตีสี่ถึงตีห้าท่านจันหลังก็เล่าหมายถึงช่วงที่ท่านออกไปนะถอดจิตถอดจิตนั้นช่วยลัดนิ้วมือเดียวเหมือนถอดถอดจีวรถอดสบงเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยเทียบให้ฟังเหมือนทนถอดเสื้อถอดผ้าเนี่ยนั่นก็ถอดจิตออกไปนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์พระอัศจรรย์นั้นทำได้ธรรมดาทั่วไปใครจะไปทำงั้นได้พอท่านถอดจิตออกไปท่านกลับมาท่านออกมาท่านก็มาเล่าให้ผู้ที่เฝ้าใกล้ชิดได้ฟังพระแบบนี้หายากที่สุดแหละแบบองค์พระแม่กุจารหลวงตาเนี่ยไม่มีนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สุดยอดนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สุดยอดเลยนะสมัยอาจารย์หลานท่านเล่าต้องให้ท่านเล่าให้ฟังถึงจะนั่นอาตมาก็เล่าไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้ฟังมาต่อหน้าองค์หลวงตาต้องโอนท่านเล่าให้ฟังเพราะเราจัดเสร็จเรื่องอาจารย์ครับเดี๋ยวให้พร
สันเมตตาทั้งนิดหนึ่งนะครับจริงๆเจดีเนี่ยจันเห็นมาที่แรกมาก็มองดูมันเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่มีอะไรนะมันมองดูมันคล้ายๆบอกว่ามาดูมาที่แรกมันจะมองแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเหมือนกับปูนที่เคยนะมันมองดูแล้วมันเป็นปูนที่ไหนมันก็มีอย่างเงี้ยความรู้สึกของอาจารย์แต่คนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกอาจารย์มาเห็นเจดีย์เนี่ยมันก็เห็นทั่วไปเหมือนปูนทั่วไปที่ไหนก็มีแต่พออาจารย์เข้าไปข้างในเนี่ยมันเป็นอีกคนละโลกเลยคือเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเหมือนเข้าไปในอะไรมันเข้าไปในมันเห็นแล้วมันภูมิใจมันมองแล้วโอ้โหมองมันแบบว่ามองแล้วมันโอ้โหมันก็ไปอีกโลกนึงอ่ะคือมามองอีกเจดีย์ข้างนอกเนี่ย มันก็มีทั่วไปหินอันไหนก็มีแต่ว่าเข้าไปข้างในถ้ำเนี่ย มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งพออาจารย์ยังหามาเลยทีแรกนี่อาจารย์ว่าพุทธรูปมีสององค์เอาไปมาอาจารย์มองไปอีกหินนึงก็มาถามหาเอ๊ะพุทธรูปเป็นพุทธรูปหรือว่าเป็นหินมหาว่ามีองค์เดียวอาจารย์ไม่มีสององค์แต่อาจารย์เห็นมีสององค์นะอีกด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งตาขวานเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เมื่อคืนวันนั้นอาจารย์ไปนั่งภาวนาดูคือได้ยินมหาพูดว่าจะปิดอาจารย์ก็แป้วใจเลยได้ยินว่ามหาบอกปิดฉันก็ไม่อยากค้านมหาตอนนั้นฉันก็ฟังแล้วมันก็แป้วใจว่าปิดทำไมถ้าปิดแล้วเราจะทำให้คนเราจะทำทำไมเขาจะทำทำไมเขาจะปิดก็เอาอาถิหลวงตาถ้าจะปิดเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ตัวอาถิครูบาอาจารย์นี่เราทำไว้ให้คนกราบไหว้บูชาหลวงตาเคยพูดนะคนมากราบหลวงปู่มั่นเนี่ยแค่มากราบมาเห็นมันหลวงตาท่านก็ไม่ได้ค้านไม่ได้มาเขาไม่ได้อะไรหรอกเป็นฝรั่งกันวะตายไปเขายังไปเกิดบนสวรรค์เลยคือไปเห็นปุ๊บแล้วกราบแล้วหัวใจปลื้มว่าโอ้แค่ได้มากราบของวันนี้มันมีจริงหลวงตาว่าอันนี้คือถ้าอาจารย์ถ้าเป็นความคิดของอาจารย์นะมาเห็นก็มันเห็นทั่วไปเจดีย์เห็นอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปข้างในใจมันเป็นอีกใจนึงเลยคือเกิดปิติเห็นรูปครูบาเห็นอะไรเนี่ยมันเกิดปิติเห็นพุทธเจ้าอยู่นี่เห็นลมปื้มอาจารย์เขาทำพิธีอะไรกันนี่อาจารย์ก็เลยลอยลงไปข้างล่างเลยไปนั่งภาวนาดูเห็นมหาพูดว่าจะปิดแล้วเลยเป็นก็ไม่ได้โอ้อะไปนั่งภาวนาดูพอไปนั่งเวลาอย่างว่าชั่วโมงพอไปนั่งภาวนาโอ้โหมันเย็นมันปลื้มมันเย็นมันมองแล้วมันคือมันเงียบดีเงียบสงัดขนาดใหญ่ๆนะคนก็เยอะนะคนทำอะไรกันลูกเจ้าแต่ใจแบบมันไม่ได้เจี๊ยบเจ้าอย่างนั้นมันเย็นมีคนผู้หญิงหรือผู้ชายเขาทำอะไรก็ไม่จางอะไรวะเอานั่งนู่นหน่อยไปนั่งก็ได้ยินเสียงพระมาบอกว่าให้อาจารย์ลุกแต่อาจารย์ก็บอกมีองค์นึงก็บอกว่าอย่าไปกวนท่านอาจารย์นั่งหลบๆอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่นั่งอวดหรอกไปนั่งหยกหลบอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงพอนั่งดูแล้วโอ้มันเย็นดีมันเย็นมันเหมือนกับว่ามันเย็นอะเย็นใจเย็นมองมืออาจารย์นั่งเป็นชั่วโมงกว่าจะเขาจะมาทำพิธีพออาจารย์ไปหลบนั่งอยู่ตรงนั้นมันเย็นจริงเย็นใจเย็นขนาดออกจากภาวนามามันเย็นอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับนั่งอยู่ในอีกโลกนึงแล้วทีนี้มหาท่านพูดว่าจะปิดพูดเลยต่อหน้ามหานี่แหละต่อหน้าญาติโยมอาจารย์ยังแป้วใจคือมันแป้วใจปิดทำไมมันปิดอยากจะพูดตอนนั้นอยู่ที่มหาพูดว่าจะปิดอาจารย์ก็จะค้านในใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าจะปิดเอาไว้ให้คนดูคือคนมามันก็ปลื้มขณะอาจารย์เนี่ยเป็นพระแท้ๆเข้าไปเห็นแล้วมันปลื้มมันเห็นแล้วมันเย็นใจเย็นตาเย็นใจเห็นแล้วก็ปลื้มมองอยู่ข้างนอกเนี่ยมันธรรมดาไงคือเรามากราบไอ้เจดีย์เนี่ยเห็นทั่วไปอย่างเงี้ยมันธรรมดาเพราะว่าที่ไหนก็มีแต่พอลงข้างล่างมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอีกโลกนึงเลยมันไม่ใช่แต่มันไม่ธรรมดา
มองแล้วมันปื้อมองใช่อยู่มหาธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อลังการไม่หรูหราแต่ระหว่างเขาเรียกว่ามันขังภายในมันมองแล้วมันเป็นเหมือนอลังการแต่จริงไม่ใช่อลังการเพราะว่าไม่ได้ตกแต่งสวยงามเลยเลยแต่มองแล้วมันอลังการใจไงมันอลังการใจเขาเรียกเปรียบเสมือนว่ายกตัวอย่างแต่ว่าไม่ได้เปรียบกับหลวงตาอย่างเมียนหลวงตาเนี่ยไม่ได้สวยสูรู้หล่ะเมียนหลวงตานะแต่มองแล้วมันขังไงมองแล้วมันอัศจรรย์คือไม่ได้รู้หล่ะผู้ฟ้าอะไรหรอกแต่มองไปเราที่ใดมันภูมิใจมันมองแล้วมันขนาดโยมอาจารย์ถามว่าโยมเป็นไงอาจารย์นะมันไม่สวยขนาดอาจารย์ไม่รู้จักลองถามเขาว่าโยมดีไหมบอกโอ้ดีครับท่านอย่างเงี้ยท่านมันอลังการมันไม่ใช่จิตพิสดารเลยแต่ว่ามันดูอลังการเขาบอกว่าอลังการเหมือนอลังการในใจโอ้แสดงว่าเขาก็ดูเป็นเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอาจารย์มาเนี่ยมหาธรรมเนี่ยไม่อลังการนะอยู่ข้างนอกมันธรรมดาจะดีแต่เข้าไปข้างในเนี่ยมันอลังการคืออลังการคือมองแล้วมันอลังการอยู่ในใจอ่ะมองโอ้โหมันสวยมันไม่ได้สวยจิตพิสดารนะมันแต่สวยในใจคือมองไปแล้วมันปลื้มอ่ะเขาเรียกปลื้มทั้งที่อาจารย์เป็นคนไม่ค่อยได้มาทำด้วยนะอาจารย์ก็ไม่ได้มาลงแรงด้วยแต่มองเขาไปนั่งอยู่ข้างในมันเย็นทั้งที่ไม่ได้สวยงามอะไรไม่ได้เขียนอะไรจิตพิสดารอย่างที่อื่นแต่มันเป็นอลังการอยู่ในใจให้ภูมิใจนะคนที่มาทำโยมให้ภูมิใจทุกคนคนที่มีทั้งกายทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงเงินด้วยคนละเล็กละน้อยเนี่ยสำคัญเขาเรียกว่าเราได้มาเกาะชายจีวรหลวงตาไปด้วยของวันนี้มันมีจริงเพราะว่าไม่ว่าพี่ว่าครูบาอาจารย์ว่าทุกคนในเวลาบางคนอาจจะว่าเป็นคนผู้โอ้อวดแต่จริงของเนี้ยหลวงตาก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกแต่จริงมันมีจริงถ้าคนภาวนาจะเห็นอาจจะเล่ายังไงไม่รู้ฮะจะหิวข้าวเปล่าเดี๋ยวพักหิวข้าวโมโหจะเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยลืมนะว่าจะเล่าไอ้นี่ให้ฟังของพวกนี้มันมีจริงเรื่องหลวงตาเนาะเมื่อกี้นึกไปจะเล่าอะไรให้ฟังมันเนาะเรื่องไอ้นี่เขามาลึกไม่ออกหรอกไม่มีอีกอันหนึ่งแป๊บหนึ่งวันเมื่อกี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่โอ้เทวดาเขามาใส่บาตรแต่เขามาใส่บาตรที่ว่าใส่บาตรหลวงปู่ไอหลวงปู่ชอบที่ว่าหลวงปู่ชอบข้าวบนสวรรค์เนี่ยก็เหมือนข้าวเราทั่วไปเนี่ยแต่มันอร่อยนะจะบอกให้มันหวานอร่อยอย่างเอกที่ว่าหลวงปู่ชอบมาใส่บาตรอาจารย์เป็นเนรไปภาวนาอยู่จะเล่าให้ฟังให้เป็นกำลังใจนะไม่ได้โอ้โหอาจารย์เป็นเนรไปภาวนาอยู่ที่กำแพงเพชรเพราะภาวนาดีมากตอนนั้นเป็นเนรอยู่ที่กำแพงเพชรถ้ำร่องกว้างภาวนาไปคืนนั้นจนสว่างเลยคือพอภาวนาไปภาวนาเสร็จแล้วนอนก็เลยนอนพักอันนี้เป็นฝันนะฝันนอนเสร็จแล้วก็พักฝันไปมีโยมผู้หญิงคนนึงมาผู้ชายคนนึงมานิมนต์เน้นๆนิมนต์ไปเยี่ยมบ้านผมบอกเอาจะไปยังไงแล้วบอกเนี่ยอยู่ข้างล่างเน้นนะเน้นนี่แหละอยู่ข้างล่างตรงเน้นนั่งนี่แหละโอ้ยันบอกว่าจะไปได้หรือได้เป็นหน้าที่ของผมเน้นเขาบอกว่าจะลงข้างล่างอาจารย์เล่าเลยไปหน่อยในฝันนั้นเขามาถวายจังหันก่อนมาถวายจังหันอาจารย์บอกมาถวายอย่างนั้นเนี่ยคือความฝันมันก็เร็วเนาะถวายอย่างนั้นเอ้าทำไมไม่ถวายหลวงพ่อบอกเน้นหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อประชันข้างนอกในฝันก็นั่งยืนกันเห็นด้วยกันสามองค์เขาก็เลยถวายเผาอินโตอาจารย์เปิดดูเป็นป่าเปิดดูอีกก็เป็นป่าเปิดอีกก็เป็นป่าก็เลยเอาตัวนึงมีสามองค์เขามาถวายสามตัวกันส่งให้เน้น
ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็เลยฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วเขานิมนต์นิมนต์มาเน้นไปเยี่ยมบ้านผมหน่อยเอาบ้านโยมอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่เน้นยันไปได้หรือได้เป็นหน้าที่ของผมทีนี้อาจารย์มองเดี๋ยวเขาเล่าอีกย้อนอีกนิดนึงเขาบอกว่าพอถวายงานเสร็จแล้วเขารับศีลเขาขอรับศีลบอกอาจารย์ก็เพิ่งบวชใหม่บอกขอศีลอะไรศีลห้าเอ๊ะยังบวชได้พรรษาเป็นเนนบอกให้ศีลยังไม่เป็นบอกเป็นเนนให้ศีลยังไม่เป็นเลยไม่เคยให้ไม่เป็นไรเนนเดี๋ยวผมจะบอกเองถ้าผิดอาจารย์ก็ให้ศีลห้าม้วนศีลห้าได้สบายเลยไม่รู้เป็นไงครับครั้งนี้ไม่เคยท่องเลยนะทีนี้ก็เลยคือผู้หญิงอ่ะผู้หญิงประมาณ10คนเกือบ20คนนึงผู้ชายคนเดียวทีนี้อาจารย์มองหน้าเขาก็ตอนที่เขายังไม่รับศีลกับรับศีลน่ะมันต่างกันพอรับศีล5ไปปุ๊บผู้หญิงน่ะสวยมากจริงนะไม่ใช่อาจารย์ปฏิภัทหรืออะไรคือชื่นชมเขาชื่นชมว่าเอ๊ะทำไมเขาสวยจังคือตอนนี้ยังไม่รับศีลเป็นอีกลักษณะหนึ่งพอรับศีลนี่สวยมากหน้าตาผ่องแก้มนี่ใสเลยเป็นผู้หญิงที่สวยมากประมาณ10กว่าคนนั่งข้างหลังเขาอาจารย์ก็นึกในใจโอ้โหขนาดศีล5ยังสวยขนาดนี้ถ้าถือศีล8จะสวยกว่านี้นะก็นึกในใจเนี่ยศีลนี่สำคัญนะคือเราพอรับศีลปุ๊บหน้าเขานี่เปล่งปังออกรัศมีเลยอาจารย์ก็นึกในใจโอ้โหขนาดรับศีล5ยังสวยขนาดนี้โอ้ถ้าเป็นศีล8เนี่ยหน้าตาของจะสวยกว่านี้อีกเนี่ยศีลน่ะรักษาศีลนี่สำคัญนี่พูดต่อหลังจากนั้นเขาก็นิมนต์บอกยังก็เลยบอกให้เนนองนั้นไปด้วยได้ไหมบอกไม่ได้เนนองนั้นไปกลับมาไม่ได้ท่านแต่ท่านกลับไปท่านไปแล้วกลับมาได้แต่เนนองนั้นไปแล้วกลับไม่ได้นั่นเองเอ้ามันไม่เป็นไรเอ้าไปก็ไปเขาก็เลยทาลงไปข้างล่างเพราะว่าจะไปปุ๊บเขาก็หายไปเลยก็ลงไปข้างล่างพอลงไปยังก็เดินจะว่าเดินก็ไม่ใช่มันเดินไปมันเหาะไปประมาณเดินไปเรื่อยประมาณสักศอกนึงคนในเมืองของเขาเนี่ยอุ้ยเยอะมหาศาลจริงคนว่ากรุงเทพรถติดหรือคนเดินกรุงเทพยังน้อยกว่าอีกนะพยานมองไปของว่ากลางอุ้ยคนทำไมไปเยอะขนาดนี้จนแต่ว่าเขาจะเคารพกับเขาจะเคารพเราหรือเคารพแต่ก่อนพยานยังไม่รู้ว่าเขาเป็นกษัตริย์พยานเดินไปเนี่ยเขาจะแสดงความเคารพพอพระเดินผ่านไปเขาถึงจะเดินเขาเห็นพระเดินอาจารย์เป็นเนรตอนนั้นเห็นเนรเดินผ่านไปเขาจะหยุดแต่เราไม่ได้ไปพูดอะไรกับเขานะคนเยอะจริงๆพอเราเดินผ่านปุ๊บเขาถึงจะเดินพอเห็นเนรปุ๊บเขาจะหยุดเลยคือแสดงความเคารพเขาจะไม่เดินคุ้มพันกันเลยเขาพอเห็นเนรเดินผ่านไปปุ๊บเขาจะหยุดพอเนรเดินผ่านปุ๊บเขาถึงจะเดินเขาแสดงความเคารพแต่อาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้ว่าแกเป็นกษัตริย์ไม่รู้เขาเคารพกษัตริย์หรือเคารพเราทีนี้ก็ปุ๊บความฝันมันก็เร็วเนาะเขาไปถึงเมืองเขาเลยเมืองเขานิยมอู้สวยจริงๆมันเหมือนกับวัดพระแก้วเลยมันจิตพิสดารมากอาจารย์ก็เลยถามว่าเอ๊ะอันนี้บ้านโยมเลยเขาบอกครับบ้านผมเอ๊ะอาจารย์บอกอาจารย์เป็นเนนไหมเอ๊ะเนนว่าไม่ใช่บ้านนั้นเนี่ยเป็นวังใช่ครูเนนก็เลยถามไปว่าโยมเป็นกษัตริย์เหรอบอกใช่ครูเนนอาจารย์ก็โอ้ยโยมก็ไม่บอกนะว่าเป็นกษัตริย์อาจารย์ก็โง่นะก็เนนไม่ถามผมเหมือนกันอาจารย์ใช่เราก็โง่เราไม่ได้ถามเขาก่อนว่าเขาเป็นกษัตริย์ก็เลยบอกเนนนิมนต์ไปเหยียบวังผมหน่อยเลยอาจารย์ว่าเอ๊ะนึกในใจเป็นเนนเอ๊ะมันจะเหมาะไหมเข้าไปในวังมันจะเหมาะไหมจะเหมาะหรือบอกเนนนิมนต์ไปเหยียบให้หน่อยครับเป็นสิริมงคลหน่อยพออาจารย์อ่ะไปเข้าไปนึกในใจแค่นึกในใจนะประตูมันก็เปิดเลยโอ้วัดพระแก้วนี่ยังไงอย่างนั้นเลยสวยงามจริงยังเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปแล้วก็อ่ะทีนี้เราก็กลับเพื่อนน้องมันจะไม่เหมาะไปอยู่ในวังเป็นพระเป็นเนรไปอยู่ในวังมากไม่เหมาะสมณะสาลูกกลับเพื่อนน้องพอเอากลับมากลับปุ๊บกลับมาสะดุ้งขึ้นโอ้มันเลยคิดอ้าวฝันตัวเนี่ยฝันทีนี้ตื่นเช้าก็รีบไปดูบาทหลวงพ่อเอ้าบาทหลวงพ่อเขาไม่มีเอาหลวงพ่อไปไหนเนี่ยทีนี้ก็อย่างเรารีบเดินไปศาลาไปพระไม่มีพระองค์เลยไปบิณฑบาตด้วยกัน3องค์เกเนนนั่นเองบิณฑบาตกลับมาเนี่ยจัดหานี้ละเนาะพอบิณฑบาตกลับมาจัดหาเรียบร้อยก็นั่งอยู่ได้ยินเสียงโยมผู้ชายผมว่าเนนอย่าพึ่งฉันเขาขี่รถมาส
มัยนั้นนะโยมอาจารย์พูดอะไรไม่ได้โอ้อวดนะเราให้ฟังด้วยเพื่อเป็นคติแก่ญาติโยมเขาขับรถมาเป็นรถเบนซ์สีไข่สมัยนั้นปีที่อาจารย์เป็นเนรปีสองประมาณ26สมัยนั้นอย่าไปถามรถเบนซ์สวยขนาดนั้นประมาณคันใหญ่มากรถเบนซ์500มาจอดแล้วก็ลงมาเป็นผู้ชายอาจารย์นึกในใจโอ้ยเหมือนเมื่อคืนมีผู้ชายคนนี้แล้วมีผู้หญิงคนนึงก็ลงมาด้วยผู้หญิงก็สวยสวยแต่งใส่ชุดไทยคนประมาณทั้งประมาณทั้ง40เนี่ยผู้หญิงไม่ต่างกันหรอกเดินลงมาเหมือนผู้หญิงเมื่อคืนแต่สวยมากทีนี้เราเป็นโอ้เน้นโอ้เน้นเอาเป็นโตมาเป็นโตเป็นโตลายๆเนี่ยยกมาทีนี้อาจารย์เปิดขึ้นอันนี้มันไม่ใช่ฝันแล้วดิไม่ใช่ฝันนะเปิดขึ้นเอ๊ะโอ้โหป่าเฮ้ยป่ามันป่าเมื่อคืนก็เลยเอาตัวนึงเอาข้าวใส่ก็เลยส่งให้อาจารย์ก็เลยถามพอจัดอาหารเสร็จแล้วถามว่าโยมบ้านอยู่ไหนบอกอยู่ใกล้แถวนี้ละโคนเนนเขารู้จักแต่อาจารย์ตัวใหญ่อย่างนี้อยู่ใกล้แถวนี้แต่ลักษณะเกรงรับพรแกขอพรแกให้พรโคนเนนผมกลับนั่งผมจะรีบกลับผมมีธุระบ้านโยมอยู่ไหนอยู่แถวนี้ละโคนเนนอาจารย์นี่ได้เปิดดูข้าวโอ้ยพูดจริงนะโยมไม่ได้หวนมันอร่อยจริงข้าววันนั้นฉันข้าวเขาอร่อยจริงเหมือนข้าวเหนียวแต่ว่ามันขาวๆมันหอมอร่อยอันนี้ไม่ได้ฝันนะได้ฉันจริงๆเล่าให้ฟังเป็นกติไม่ได้โอ้เป็นแนนพอนั่งเสร็จปุ๊บโอ้แนนผมไปแล้วนะผมลาแล้วก็ไปเลยอาจารย์ยังมานั่งนึกอยู่กุฏิไปนั่งอยู่ที่ในถ้ำเอ๊ะมันไปนั่งนึกเอ๊ะข้าวเขาทำไมอร่อยกันแล้วเบนฮกเขาขับรถเบนมันด้วยสวยด้วยมาด่าสวยสมัยนั้นปี26จะถามไหมรถเบนขนาดนั้นไม่มีหรอกสีไข่พูดไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อหิวข้าวจะโกรธอาจารย์มาเดี๋ยวพอเนาะไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้วันหลังเนาะเขาเล่ามันเดี๋ยวไม่ได้ฟังอีกเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังใหม่ยะถาวาริวหาปาริปุเรนติสากาลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกาปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสะโตสาเปปุเรนโตสังกปาจันโดปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตตารายโยสุขิทีกายุโกอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอารังอายุโดภลโดทิโรวันนาโดปฏิทานโดโสกัสสะตะเมธาวิสุขันโสอธิคัชติอายุมหตวังภลังวันนังสุขันจะปฏิทานโดอิกายุยาสวะโหติยะตายะตุปปัสสติติภาวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพคานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเต
สาธุสาธุดังๆสาธุเมื่อกี้เนี่ยที่จะเล่านิทานให้ฟังเมื่อกี้นะคือจะโยงมาตรงที่ว่าขนาดบ้านเมืองเขายังนิมนต์ให้เราไปดูเข้าไปชมนะแต่นี่มหาที่อาจารย์โยงมานี่คือหมายความว่าที่มหาจะปิดเนี่ยขนาดพูดข้างล่างคือเมืองมนุษย์อยู่ในเขาเรียกเมืองคนทันข้างล่างเขายังนิมนต์ให้เราไปดูแล้วก็เปิดบ้านให้เราดูที่อาจารย์โยงให้ดูเขายังอยากให้เราไปชมบ้านเขาไปดูบ้านเขาแต่มหาทำแล้วมาปิดไว้เนี่ยมันยังไงใช่ไหมล่ะแปลกอยู่นะเหมือนกับว่านิมนต์ครูบาอาจารย์มาสมโภชแต่ไปปิดไว้ไม่ให้ดูมันไม่ดีมันไม่เข้ากันนะใช่ไหมเนาะมันไม่เข้ากันเนาะขนาดบ้านเมืองเขาอยู่ในภูมิต่างๆเขายังอยากให้เขาเราไปชมอันนี้มหามาปิดไว้เองยังไงไม่ให้คนอื่นชมเลยเหรอยังเปิดอยู่ถ้าไม่เปิดอยู่สัมมาสัมพุทโธพระกัมมาพุทธังพระกัมมันตังอภิวาทิสัมเลยครับฉันเลยรวยกันเลยรวยดึงนี้ไปรวยรวยดึงผ้าไปดึงผ้าไปถวายของทีนี้ถวายอะไรต้องซื้อสายจ้ะค่ะซื้อสายเตรียมสายมาครับบูชา ท่านอาจารย์ท่านฝันไปเที่ยวเมืองลับแลเมืองทิพย์และตื่นเช้าขึ้นมาไอ้คนเมืองลับแลน่ะมันก็มาถวายอาหารเช้าเข้าใจแล้วใช่ไหมท่านก็เลยบอกอยากให้เปิดเมืองลับแลอย่างนี้เหมือนท่านไปชมเมืองเลยสวยงามไม่อยากให้ปิดพระธาตุจอมป๋าตอนนี้ยังไม่ได้ปิดหรอกนะก็ยังเปิดให้คนได้เห็นอย่างเจตนารมณ์ท่านอาจารย์นั่นเองอันนี้เจ็บเลยนี่ก็เริ่มซื้อสายแล้วอันนี้ใครกันท่านอาจารย์หวังจินกลางร่วมซื้อสาย มีใครบ้างมีน้อมปัจจัยส่วนองค์พระอาจารย์แล้วก็ซื้อสายแล้วก็ถวายพระอาจารย์สุรานด้วยอาสาทุกดังๆอันนี้ก็ถวายกันเทศอาจารย์สุรานนั่นเนี่ยแยกไว้มีกันเทศ